สวัสดีครับพบกับสุรุกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ค้นคิงสแตนด์อัพยกเครื่องสำคัญเจอเก้นครอปเลือกแล้วใครอยู่ใครไปในช่วงซัมเมอร์นี้สรุปใครอยู่ใครจะไปการสร้างทีมใหม่นะครับจำเป็นจะต้องลบของเก่าที่มีอยู่เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ว่างสำหรับนักเตะใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ภายในทีมโดยเจอเก้นครอปรับรู้เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับพร้อมแล้วที่จะยกเครื่องขุมกำลังเพื่อนำลิเวอร์พูลกลับมายิ่งใหญ่ในฤดูกาลใหม่พวกเรานะครับจะต้องเจอกับสันการแย่งกันว่าในซีซั่นนี้โดยเฉพาะผลงานของพวกเขาดำดิ่งอย่างแน่ใจหายส่วนหนึ่งก็มาจากการที่นักเตะที่อยู่ภายในทีมเริ่มมีสภาพโรยรานะครับโอ้ยแลนด์มอนไม่ขี่ขดักบางคนนะครับฟอร์มตกกับแบบกูไม่กลับด้วยเหตุผลนี้เจอเก้นครอปจึงวางแผนสำหรับอนาคตด้วยการเสริมทัพขึ้นใหม่และตอนแรกเป้าหมายตัวหลักอย่างจูดเบิร์งแฮมก็ไม่ลุ้นที่จะได้มาเล่นในทีมแอนเวลแต่ตอนนี้สาวกเดอะครอปคงได้แต่นอนฝันค้างนะครับน้ำลายไหลย่อยเข่าหูดังโอ้ยพ่อแม่พี่น้องโดยสโมสรอันเป็นที่รักถอดใจแล้วนะครับไม่ทุ่มเงินซื้อมาจากบริษัทนุ่นเนื่องจากแพงโอเวอร์จนเกินไปถึง130ล้านปอนด์งานนี้พวกเขาต้องหาออปชั่นใหม่นะครับกระดานกันในตารางเงินเอือนก็จะเป็นจะต้องมีการเสริมทัพด้วยเช่นเดียวกันนะครับอู้ยตื่นหยาบโหลดครับพ่อแม่พี่น้องเสริมหลายที่ด้วยแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะถึงช่วงเวลานั้นเจเก้นครอปต้องเตรียมวิเคราะห์ผู้เล่นชุดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อประเมินว่าใครจะได้ไปต่อและใครจะได้ออกจากสโมสรนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะจ๊ะเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับตำแหน่งนี้ไม่มีใครสงสัยนะครับว่ามือหนึ่งยังคงเป็นของอลิสันเบเกอร์ต่อไปแต่กระนั้นทีมจำเป็นจะต้องหามือสองที่ไว้ใจได้เพื่อมาเป็นยังอะไหล่ให้กับนายดันทีมชาติบราซิลขณะเดียวกันมันก็คงต้องมีคนจำเป็นจะต้องย้ายออกจากทีมแล้วจะเป็นใครกันล่ะเราไปวิเคราะห์กันเลยอลิสันเบเกอร์คำถามที่เกิดขึ้นทันทีว่าลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงถ้าไม่มีเขาในดันเลือดซัมบ้าเฝ้าเสาเพราะในเมื่อเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่เหนียวเหนือที่สุดในโลกแม้ว่าบางแมตช์ฟอร์มอาจจะหลุดไปบ้างแต่ก็มีหลายครั้งที่เขาโชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟช่วยทีมไว้ได้บทสรุปเก็บอาริชงเวเกอร์ได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะก่อนต่อมาอาเรียนนะครับทุกคนก็ไม่ลืมนะครับว่านายทอมันชาวสเปนเป็นมือหนึ่งในช่วงที่อาริชงเวเกอร์เจ็บยาวในกันที่แล้วเดินหงแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกรีดได้แต่จากการที่เขาได้ลงสนามแค่2เกมในรอบ2ปีและกำลังจะหมดสัญญาเร็วๆนี้คงจะหมดเวลาของเขาแล้วที่ลิเวอร์พูลสรุปปล่อยตัวก่อนต่อมาเควินเคโลเฮหรือว่าต้องการเงินเพื่อนำมาเสริมทัพในช่วงสมนี้และบอร์ดบริหารก็ดูเหมือนว่าพร้อมที่จะขายนักเตะออกไปบ้างโดยเหตุผลสำคัญก็มีความเป็นไปได้สูงที่แฟนบอลหงแดงจะไม่ได้เห็นใบหน้าหล่อๆของนายด่านชาวอริสในซีซั่นหน้าบทสรุปขายต่อไปเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับการที่เจอกับจับเทนอเล็กซานเดอร์โนไปเล่นตรงกลางในเกมสมกับอาร์เซนอลและเกมล่าสุดกับลีดส์ยูไนเต็ดเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยและน่าจะเป็นการบ่งบอกว่ากุนซือเลือดด้อยอาจจะมองตัวเลือกในตำแหน่งแบ็คขวาเพิ่มเติมเพื่อมาเป็นอย่างไรรวมถึงตำแหน่งอื่นๆในแผงไม่ฟุ่ยด้วยเรามาดูคนแรกนะครับโจโกเมสนี่ไม่ใช่ลูกการที่ดีเอาซะเลยสำหรับแนวรับสารประโยชน์ของลิเวอร์พูลนักเตะชาวอังกฤษแต่ด้วยความสามารถที่ขยับไปเล่นเป็นแบ็คขวาก็ได้ในกรณีที่หนุ่มเทนโดนจับไปยืนตรงกลางได้อย่างต่อเนื่องก็น่าจะให้เขายังพอมีอนาคตกับทีมนะครับบทสรุปน่าจะเก็บเอาไว้คนต่อไปเวอร์กิลฟานไดค์ประการหลังทีมเจ้าหน้าแลนยังคงเป็นกองหลังสำคัญในแผงแบ็คโฟของทีมลิเวอร์พูลแม้การนี้ผลงานของเขาจะไม่ได้ดูเด่นมากนักแต่สภาพชั้นยอดก็ยังคงทำให้แนวรุกคู่แข่งหวาดผวาได้บทสรุปเก็บเอาไว้คนต่อไปอิบราฮิมะโกนาเต้ต้องยอมรับนะครับแนวรับชาวฝรั่งเศสเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในตำแหน่งกองหลังของทีมในเวลานี้แล้วบางแมตช์เขายังทำหน้าที่แบกฟันได้ด้วยซ้ำฉะนั้นนี่คืออนาคตตัวหลักของแผงแบ็คโฟของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าบทสรุปเก็บเอาไว้คนต่อมาก็สตาร์สมิการ์ดกีสกัสเซอร์ต้องเจอกับความยากลำบากในการสะแทกขึ้นมาเป็นตัวจริงแม้ว่าเขาจะได้รับโอกาสจากเจอร์กินครับทำหน้าที่แทนแอนดรูว์โรบสันแต่ผลงานเจ้าตัวก็ไม่โดดเด่นฉะนั้นนี่เป็นอีกจุดที่ลิเวอร์พูลต้องเสริมทัพบทสรุปน่าจะขายคนต่อไปแควินรามซีดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์ยังไม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เลยนะฮะแถมยังมาดวงแตกบาดเจ็บหนักอดทุเทมฉะนั้นนักเตะฟิตเต็มร้อยก็ถูกส่งไปหาประสบการณ์ที่อื่นก่อนบทสรุปปล่อยยืมตัวคนต่อไปเทนอเล็กซานเดอร์โมยังคงได้รับไว้วางใจจากเจเก้ครับแม้ซีซั่นนี้จะไม่ดีมากนักโดนถล่มจากกูรูอย่างหนักและหลายครั้งก็กลายเป็นบ่อน้ำมันให้คู่แข่งเจาะเป็นประจำแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายและยังมีสิทธิ์โดนโยกไปเล่นเป็นมิดฟิลด์งานนี้ยังไงนักเตะ ก็ยังมีอนาคตกับทีมบทสรุปเก็บเอาไว้แอนดรูว์โรบสันความทุ่มเทขยันวิ่งไม่มีหยุดต้องยกให้ไอ้หนุ่มเลือดสกอตแลนด์รายนี้เลยแม้ในซีซั่นนี้นะครับผลงานของเขาจะไม่ดุเด่นมากนักแต่ยังคงเป็นคนสำคัญของทีมอยู่เสม
และสิ้นการเจ้าตัวเหลือสัญญาอีกถึง3ปีฉะนั้นเจนคล็อปยังอยากให้อยู่กับทีมต่อไปแน่นอนบทสรุปเก็บเอาไว้คนต่อไปเจลมาติปหนึ่งในนักเตะที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยังลำบากทั้งการบาดเจ็บและฟอร์มตกโดยเจ้าตัวเหลือสัญญาแค่ปีเดียวและมีโอกาสสูงมากที่ต้องเก็บเสื้อผ้าอำลาทีมแอนฟิลด์บทสรุปขายลิดวิลเลียมแม้จะได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นะครับแต่ปัจจุบันเขาอายุ22ปีแล้วและต้องการโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่นักเตะจะต้องไปเริ่มต้นอาชีพใหม่กับทีมอื่นบทสรุปขายนัทวิลเลียมต้องยอมรับนะครับว่าหนุ่มนัทไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเลยโดยส่วนใหญ่เขาจะลงเล่นแค่ฟุตบอลถ้วยแต่ที่ยังอยู่กับทีมเพราะกองหลังมีปัญหาเจ็บเยอะแต่ตอนนี้สมควรที่จะไปเล่นกับทีมอื่นแล้วบทสรุปขายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ต่อไปเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับสำหรับพื้นที่นี้นะฮะเป็นสิ่งที่เจมส์ก็ต้องการยกครึ่งใหม่เลยโดยทีมต้องการความสดใหม่เข้ามาเติมเต็มเนื่องจากผู้เล่นที่มีอยู่สภาพร่างกายไม่แกร่งแล้วนะครับบางคนวิ่งก็ไม่ทันเขานะฮะแต่ก็บางทีก็ยังมีคนได้รับโอกาสอยู่ในทีมอยู่เสมอแต่บางคนก็ต้องโบกมือลาวันนี้มีใครกันบ้างไปดูกันหน่อยเริ่มต้นที่ฟาร์มโย่นะฮะสำหรับการนี้อาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีนักผลงานก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วนะครับอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังแต่ก็ไม่ได้เด่นเหมือนกับ 2-3 ซีซั่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลยังคงต้องการสตาร์ชาวบราซิลเลียนอย่างน้อยก็เพื่อประคับประคองรุ่นน้องหรือนักเตะใหม่ที่เข้ามาแล้วมันทับในช่วงซัมเมอร์บทสรุปเก็บเอาไว้ดิโก้อัลคันตาราไม่มีใครปฏิเสธชั้นเชิงและเทคนิคของเขาแต่สัญญาของนักเตะเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่สโมสรจะไม่ขยายสัญญาเชิงใหม่โดยงานนี้ลิเวอร์พูลต้องการพวกนักเตะพลังหนุ่มแม้การที่ไม่มีติโก้จะทำให้เดอเรสขาดมิดฟิลด์เชิงสูงคอยปั้นเกมแต่ก็น่าจะทำให้ทีมกลับมาเล่นสไตล์เฮฟวี่เมทัลอีกครั้งบทสรุปขายคนต่อมาเจนส์มินเนอร์อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขน่าจะเหมาะสมกับชายคนนี้เขายังคงเป็นผู้เล่นที่ช่วยประคับประคองรุ่นน้องดีๆสามารถเล่นหลากหลายตำแหน่งแม้จะไม่ค่อยได้ลงสนามแต่ครั้งที่ได้โอกาสก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยบทสรุปเก็บเอาไว้นาบีกาตะหนึ่งในนักเตะที่ต้องพบกับช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดในอาชีพโดยเฉพาะนักเตะเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดนับตั้งแต่มาอยู่กับลิเวอร์พูลทำให้เขาไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงได้เลยหรอกครับบทสรุปปล่อยแน่นอนจอร์แดนเฮนเดอร์สันกัปตันทีมกัปตันเฮนโดนครับยังคงเป็นนักเตะที่มีความสำคัญมากๆกับสโมสรลิเวอร์พูลเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการนี้แต่ก็ไม่มีใครมาทดแทนความเป็นผู้นำของเขาได้ซึ่งแน่นอนว่าตัวเขามีประสบการณ์และคุณภาพที่จะประคับประคองสายเลือดใหม่ในทีมหงแดงลิเวอร์พูลของเราในตำแหน่งแดนกลางบทสรุปเก็บเอาไว้อเล็กออกเล็กจำเรียนสถานการณ์เหมือนกับนาบีเกต้าครับจนหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้และอาชีพของเจ้าตัวก็ครึ่งๆลงๆโดนปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุวันนี้จึงยากมากที่จะสอดแทรกเป็นตัวจริงบทสรุปปล่อยตัวเคิร์ตที่จอนได้รับโอกาสลงเล่นไม่ค่อยเยอะแต่หลังจากมีวิแววว่าจะพัฒนาฟอร์มการเล่นได้งานนี้เจคกรอบยังมาว่าเด็กท้องถิ่นรายนี้ยังมีแววที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมในอนาคตบทสรุปเก็บเอาไว้ฮาวิเลียดเจ้าหนูดาวรุ่งที่ต้องบอกเลยว่าเก่งเกินวัยเล่นแบบก็ได้ก็เสียแต่ฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งมากนักแต่กระนั้นเขาก็น่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นก็มีสิทธิ์จะเป็นตัวหลักของทีมอย่างต่อเนื่องบทสรุปเก็บเอาไว้ฟาบิโอคาวิโยลูกการนี้เปิดตัวนี่อย่างน่าผิดหวังจริงๆสำหรับดาวรุ่งรายนี้เขายังไม่มีเวลาที่ได้เรียนรู้แต่เจคกรอบอาจเลือกไปตัวให้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสโมสรอื่นเพื่อที่จะกลับมาอย่างแข็งแกร่งในอนาคตบทสรุปปล่อยยืมตัวอาตูมิโลสิ่งเดียวที่เหมาะสมกับนักเตะรายนี้คือกับต้นสกัดเก่าหลังจากหมดสัญญาบทสรุปปล่อยตัวสเตฟานบาซิลิกนี่คือผู้เล่นที่ต้องบอกว่าแจ้งเกิดได้อย่างเซอร์ไพรส์สำหรับทีมของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้โดยแข้งชาวสเปนได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมจนกระทั่งโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานฉะนั้นนี่คือหนึ่งในอนาคตของทีมบทสรุปเก็บเอาไว้ต่อไปเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับแม้ว่าแนวรุกของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้มักจะมีผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพใหม่แต่ก็ยังคงใช้เวลาในการปรับตัวฉะนั้นการใหม่เชื่อว่าหงแดงจะอันตรายมากขึ้นเมื่อเหล่ากองหน้าของทีมกลับมาครบทุกคนและทำให้เจิงคล็อปมีทางเลือกหลากหลายนะครับเริ่มต้นกันที่โรเบโตฟิร์มิโนมิดฟิลด์จอมเก่าชาวบราซิลเตรียมอัลลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้แม้ว่าสาวกเดอะคล็อปคงรู้สึกเสียดายที่จะไม่ได้เห็นบ๊อบบี้ในชุดสีแดงเครื่องแต่ก็พร้อมยินดีที่จะเตะไปหาความท้าทายใหม่ๆบั้นปลายชีพบทสรุปปล่อยตัวโมเมนซาลาแม้ว่าจะไม่ใช่ฤดูกาลที่ดีสำหรับตัวเขาก็ตามแต่ซาลาก็ยังยิงประตูอย่างต่อเนื่องนะครับและเป็นผู้เล่นคนสำคัญของลิเวอร์พูลแน่นอนว่าเขาจะช่วยประคับประคองแนวรุกรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีบทสรุปเก็บเอาไว้กรีกบอเพิ่งย้ายเข้ามาร่วมทีมช่วงเดือนมกราคมและต้องพบกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆทำให้สตาร์ชาวฮอลแลนด์ยังต้องปรับตัว
แต่ขนาดฟอร์มยังไม่พีคนะครับก็ยังเล่นให้น่ากลัวเชื่อว่าในฤดูกาลใหม่จะโหดยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าบทสรุปเก็บเอาไว้ลุยดีอาร์ตลิเวอร์พูลนะครับคิดถึงดาวเตะชาวโคลอมเบียอย่างมากในการนี้การที่มีดีอาร์ตทำให้ทีมฟอร์มสะดุดอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้นักเตะกลับมาแล้วและคงต้องใช้เวลาปรับจูนอีกนิดก็น่าจะกลับมาเป็นตัวหลักของทีมได้บทสรุปเก็บเอาไว้สุดท้ายนะครับดาร์วินนูนเยสไม่ว่าใครจะแซวอย่างไรก็ตามแต่ยูเยสก็คืออนาคตของทีมไลฟ์บูต้องการเก็บเข้าเอาไว้อย่าลืมนะนี่คือแค่ซีซั่นแรกแต่นักเตะก็ซัดไปแล้วถึง14ลูกในทุกรายการลองนึกภาพที่สตาร์ชาวอูไวปรับตัวเข้ากับลูกหนังเมืองผู้ดีได้ดูสิบอกเลยว่าจะได้เห็นประตูเป็นกอบเป็นกำแน่นอนบทสรุปเก็บเอาไว้นี่คือนะครับบทสรุปและการวิเคราะห์นะฮะว่าใครจะอยู่ใครจะไปก็แฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะต้องมีการซื้อเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนถ่ายออกไปเป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะฮะดิโก้โจต้าประธานลีดยูไนเต็ดสถิติเล่นไป82ทีความแม่นยำในการจัดบอล 66% โอกาสยิง5ครั้งชนะการดวลบนพื้นดิน4ครั้งกีพาส1ครั้งเคบอลสำเร็จ1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ1ครั้งจากทั้งหมด4ครั้งเสียการครอบครองบอล20ครั้งยิงได้2ลูกกับ1อัสซิสต์ดูว่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมดิโก้โจต้าถึงมีโอกาสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายก่อนดาวินนูเยสความชัดเจนในเกมพวกกอลิทยูไนเต็ดในยิ่งครึ่งแรกเห็นได้ชัดเลยทำไมต้องโจต้าการปรับเปลี่ยนเบนเต้นภายใต้ระบบ 3-2-4-1 หรือ 3-4-3 ในรูปแบบการโจมตีที่เจเกนคล็อปกำลังใช้อยู่มันคือการดันขึ้นสุดจริงในเกมนี้เกมรุกมันดูเหมือนจะใช้ผลดีเลยนะฮะกับทีมที่เล่นเกมรับและเล่นเกมแบบรับลึกๆเสียด้วยและโจต้าสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเขาเข้าใจในการพรีซิ่งที่เป็นระบบมากกว่านูนเยสเขามีการ pressing ที่ดุดันแบบต่อเนื่องและใส่หมดทุกพื้นที่เลยทีเดียวไม่ใช่ว่านูนเยสไม่ดีแต่โชต้าดูเหมาะสมกับระบบนี้และการ pressing ของเขาก็ช่วยเกมรับของแอนดรูว์ โรบสันได้ดีด้วยอย่างที่เราเห็นครับแม้จะยิงประตูไม่ได้แต่เขาก็สร้างความอันตรายและทดแทนด้วยการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมทำประตูได้เช่นกันโชต้าในร่างนี้ในเกมพบกับลีดนั่นคือโชต้าที่เจคกรอบต้องการจังหวะการเข้าทำ pressing ในระบบของ JK และแน่นอนว่าการจบสกอร์ก็อยู่ในความมั่นใจในแบบเกมนี้นี่คือโจต้าในแนวรับอาร์เซนอลกลัวจนขนหัวคิงสแตนด์อัพขนหูดักจูชันเลยล่ะครับเรียกได้ว่าโจต้ากระหึ่มโลกเล่นเคาน์เตอร์เพรสซิ่งสุดติ่งจริงๆนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบช้างของที่18เมษายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ